สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ในวิชาอาเซียนศึกษานะคะลูกนะหัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของกำเนิดอาเซียนค่ะลูกเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอาเซียนมีความเป็นมาอย่างไรไปเลยค่ะค่ะมาดูกันนะคะกำเนิดอาเซียนค่ะลูกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะคะหรือมีชื่อเต็มเป็นภาษาอังกฤษว่า Association of Southeast Asian Nations นะคะได้รับการจัดตั้งนะคะขึ้นในวันที่8สิงหาคมพ.ศ. 2510นะคะโดยการรวมกันของ5ประเทศก็คือไทยมาสิงอินฟิไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์5ประเทศนี้ร่วมกันนะคะร่วมกันลงนามในปฏิญญากรุงเทพหรือปฏิญญาอาเซียนปฏิญญาฉบับแรกเรียกว่าปฏิญญาอะไรคะลูกปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพก็ได้ได้ทั้งสองชื่อนะคะลูกนะเนี่ยณวันที่เขามีการนะร่วมกันลงนามนี่เองนะคะถือว่าเป็นวันที่มีการกำเนิดแล้วซึ่งสมาคมอาเซียนนะคะที่พระราชวังสราญรงค์นะคะที่กล่าวไปเด็กๆคะก่อนหน้าที่จะมีสมาคมอาเซียนเนี่ยนะในกลุ่มของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะได้ร่วมกันก่อตั้งนะคะสมาคมอาสาเพื่อร่วมกันพัฒนาภูมิภาคของเรานะคะโดย3ประเทศนะคะลูกประเทศอะไรบ้างไทยอีกแล้วนะคะไทยมาฟิค่ะลูกไทยมาฟินะคะไทยมาเลเซียและฟิลิปปินส์3ประเทศนะแต่ต้องยกเลิกไปต้องล้มเลิกไปนะคะเพราะว่าไทยนะมีข้อพิพาทหรือมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศกัมพูชาในเรื่องของเขตแดนนะคะในเรื่องของเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาจึงทำให้นะคะสมาคมอาสาต้องยกเลิกไปนะคะต้องสมาคมอาสาต้องยกเลิกไปตั้งแต่ที่เขาก่อตั้งแล้วลูกนะในปีพ.ศ. 2504ใช่สมาคมอาสาก่อตั้งในปี2504นะคะแล้วก็ยาวมาเลยพอหลังจะมีปัญหาปั๊บหยุดเลยนะคะได้แค่ปีเดียวอ่ะลูกนะคะพ.ศ. 2505นะคะหยุดเลยนะแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งก็มี5ประเทศที่กล่าวไปแล้วคือไทยมาสิงอินฟินะคะไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์5ประเทศนี้ร่วมกันนะลงนามในปฏิญญากรุงเทพนะคะเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาภูมิภาคของเรานะคะให้มั่งคั่งและมั่นคงนะคะอันนี้คือความเป็นมาของหรือกำเนิดของอาเซียนค่ะลูกเด็กๆคะเรามาดูนะคะไอ้ภาพรวมโดยสรุปนะคะประเทศสมาชิกในการก่อตั้งอาเซียนนะคะตั้งแต่แรกเริ่มเลยลูกนะวันที่8สิงหาคมพ.ศ. 2510นะคะได้แก่ประเทศอะไรบ้างไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นะคะที่ครูท่องแบบนี้คือครูไล่เรียงนะคะตั้งแต่ประเทศที่อยู่ติดกับไทยไปเรื่อยๆแล้วก็เตะไปนะคะทางด้านตะวันออกคือฟิลิปปินส์นะคะต่อมาประเทศสมาชิกที่เข้ามาเพิ่มนะคะหลังจากปีพ.ศ. 2510แล้วนะคะณปีพ.ศ. 2527นะวันที่7มกราคมนะประเทศบรูไนดารุสสลามนะคะที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนะลูกนะคะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกนะคะสมาคมอาเซียนอีกหนึ่งประเทศนะคะและต่อมาในปีพ.ศ. 2518นะเวียดนามก็เอามาลูกเห็นไหมคะต่อมาวันที่ไม่ต้องจำนะคะจำพ.ศ. อย่างเดียวเดี๋ยวจะมีในแบบฝึกหัดให้เรียนตอบในแบบฝึกหัดเลยนะคะและต่อมาในวันที่23กรกฎาคม2540ประเทศลาวนักเรียนขาประเทศลาวกับพม่าหรือเมียนมาเนี่ยเข้ามาพร้อมกันค่ะลูกนะประเทศสุดท้ายนะคะคือประเทศกัมพูชาแล้วไอ้ดีมามีมันน่าออกข้อสอบมั้ยอ่ะประเทศสุดท้ายคิดดูนะแล้วก็ประเทศที่เข้าพร้อมกันระวังให้ดีนะแล้วก็ประเทศแรกที่เข้ามาหลังจากที่มีการก่อตั้งนะคะอาเซียนในปี2510โดย5ประเทศสมาชิกแล้วเนี่ยนะคะมีประเทศอะไรเป็นประเทศแรกคือบรูไนดารุสสลามซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดแต่มีขนาดใหญ่มากกว่าสิงคโปร์ที่มีพื้นที่น้อยที่สุดนะคะต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูสำนักเลขาธิการอาเซียนในประเทศอินโดนีเซียกันดูรูปภาพเห็นไหมคะเห็นภาพไหมคะอินโดนีเซียนะคะเป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่นักเรียนคะเนี่ยอยู่ที่เมืองหลวงเลยกรุงจาการ์ตาค่ะลูกนะคะประเทศอินโดนีเซียนะกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะคะ
สำนักเลขาธิการอาเซียนเขาเรียกว่าที่ทำการใหญ่ของอาเซียนเลยแหละลูกนะคะคือเมื่อก่อตั้งแล้วจะต้องมีศูนย์กลางอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นนะคะที่ทำการใหญ่ของเรานะคะอาเซียนอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะลูกนะคะอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียจำไว้ดีนะมีในข้อสอบนะคะเราไปดูสัญลักษณ์ของอาเซียนกันนะคะนะอันนี้คือสัญลักษณ์ของอาเซียนนะคะลูกนะรวงข้าวมัดรวมกัน10รวงหมายถึงประเทศสมาชิกนะคะทั้ง10ประเทศนะคะร่วมมือร่วมใจกันหรือความร่วมมือร่วมใจกันของ10ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอยู่บนพื้นสีแดงนะคะโดยมีขอบสีขาวและสีน้ำเงินรอบนอกนะคะลูกนะสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์นะคะน้ำเงินคือสันติภาพและความมั่นคงสีเหลืองคือความเจริญรุ่งเรืองนะคะอันนี้คือความหมายในสีของสัญลักษณ์ของอาเซียนเรานะคะต่อไปเราไปดูวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียนกันนะคะได้มีการเร่งรัดนะวัตถุประสงค์คือเพื่อเร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะความก้าวหน้าทางสังคมนะพัฒนาวัฒนธรรมนะในภูมิภาคก็คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่เองแล้วนะส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนะคะสันติภาพคือความร่วมมือร่วมใจกันนะลูกนะคะสันติภาพโดยการเคารพหลักยุติธรรมนะคะหลักและหลักนิติธรรมนิติธรรมคือหลักกฎเกณฑ์นั่นเองนะคะในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนะตลอดจนนะคะยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตรนะสหประชาชาติเห็นไหมจะมีคำว่าสหประชาชาติเข้ามาครูบอกแล้วใช่ไหมว่าสหประชาชาติก็เป็นไงคะเขาไม่ให้คำปรึกษาตั้งแต่แรกแล้วนะคะแต่เขาไม่ได้เข้ามานะคะเป็นส่วนร่วมนะคะเดือดแต่คอยให้คำปรึกษานะคะในโอกาสครบ30ปีของการก่อตั้งอาเซียนในปีพ.ศ.2540นะคะผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยได้รับรองวิสัยทัศน์อาเซียนนะคะวิสัยทัศน์อาเซียนโดยเห็นพ้องโดยเห็นพ้องร่วมกันว่าในวิสัยทัศน์เนี่ยนะจะต้องเป็นวงสมานฉันท์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันภายนอกนะคะสร้างสภาพสร้างนะคะสันติภาพเสถียรภาพนะคะและความมั่นความเจริญรุ่งเรืองนะผูกมัดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มีการพัฒนาพลวัตในประชาคมให้มีความเอื้ออาทรระหว่างกันนะคะลูกนะค่ะในปี2546นะคะผู้นำอาเซียนเนี่ยนะคะได้ร่วมกันจัดตั้งประชาคมอาเซียนนะคะที่ประกอบด้วย3เสาหลักเด็กๆคะกลับไปหาคำว่าประชาคมอาเซียนไม่ใช่สมาคมนะประชาคมเนี่ยอยู่ในสมาคมคำว่าสมาคมนี่คือใหญ่ที่สุดแล้วนะคะคือชื่อหลักของเขาคือสมาคมนะตัวนี้เด็กๆอ่ะผิดกันทุกปีเลยนะคะจะพูดคำว่าได้เขาบอกผู้นำอาเซียนจะร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาเซียนเอาในปีพ.ศ. 2546ไม่ได้ร่วมการจัดตั้งสมาคมเพราะสมาคมมีอยู่แล้วนะคะมีการร่วมกันจัดตั้งประชาคมอาเซียนนะคะที่ประกอบด้วย3เสาหลักนะคะได้แก่นะเสาหลักที่1คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะตัวย่อคือ ASC นะคะสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะเป็นประชาคมที่2นะหรือ AEC นั่นเองนะคะลูกนะประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนนะตัวย่อคือ ASCC นะคะภายในปีพ.ศ. 2563นะต่อมาได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยผู้นำอาเซียนเนี่ยนะคะตกลงที่จะเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนเนี่ยให้แล้วเสร็จคือจะต้องร่วมมือกันให้ได้คือสัมฤทธิ์ผลเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะภายในปีพ.ศ. 2558ให้ได้นะคะให้สัมฤทธิ์ผลให้ได้ภายในปี2558นั่นเองนะลูกนะมาแล้วค่ะเด็กๆคะอันนี้เป็นภาพรวมของ3เสาหลักของประชาคมอาเซียนนะคะหรือความร่วมมือกันในด้านของ3เสาหลักของสมาคมอาเซียนที่เรียกว่าประชาคมอาเซียนนะคะโดยเสาหลักที่1คือประชาคมเศรษฐกิจ
นะคะมุ่งเน้นช่วยเหลือกันนะคะในเรื่องของให้ความร่วมมือกันดีคะลูกให้ความร่วมมือกันในด้านการค้านะคะเพื่อความมั่งคั่งในภูมิภาคนะคะโดยมีการนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันโดยค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกโดยไม่มีการเก็บภาษีที่เรียกว่าภาษีศุลกากรหรือภาษีระหว่างประเทศขอย้ำภาษีระหว่างประเทศเรียกว่าภาษีอะไรคะภาษีศุลกากรแล้วอาเซียนไม่เก็บภาษีอะไรคะภาษีการค้าระหว่างประเทศที่เรียกว่าอะไรคะภาษีศุลกากรนั่นแหละมีในข้อสอบหว่าใครเข้ามานะคะถือว่าจะได้ประโยชน์เลยนะคะลูกนะกูจะบอกเสริมไปนะไปเรื่อยๆเนี่ยให้รางวัลสำหรับคนที่เข้ามาดูนะเนี่ยนะคะเดี๋ยวอย่าลืมเข้าไปดูในชั่วโมงที่เราสอนสดด้วยนะคะลูกนะต่อไปเสาที่2นะคะของประชาคมอาเซียนหรือความร่วมมือของอาเซียนก็คือเสาสังคมและวัฒนธรรมประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอันนี้เน้นในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีและความสมานฉันท์ความรักและสามัคคีกันในภูมิภาคเขาเรียกว่าความอะไรคะความร่วมมือในเรื่องของการเป็นอยู่ที่ดีนะคะไม่ว่านะคะจะเป็นการแข่งขันกีฬานะคะซีเกมเอาฟังให้ดีนะการแข่งขันกีฬาเนี่ยถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะนะคะกีฬาซีเกมเดิมเขาเรียกว่ากีฬาแหลมทองซึ่งเป็นกีฬาของอาเซียนจำสามตัวนี้ไว้ดีนะกีฬาของอาเซียนเรียกว่ากีฬาอะไรคะชื่อแรกคือกีฬาแหลมทองต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกีฬาซีเกมในปัจจุบันนั่นเองนะคะลูกนะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะและก็อีกอย่างนึงก็เมื่อไหร่ที่มีภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือไฟไหม้ป่าอย่างรุนแรงนะคะมลพิษอย่างรุนแรงหรือว่าแม้แต่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2547นะคะก็คือสึนามินะคะอาเซียนก็เป็นไงคะได้รับความร่วมมือนะคะจากประเทศสมาชิกเป็นอย่างดีเลยนะคะได้ส่งทีมแพทย์และก็พยาบาลเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะในประเทศของเราเพราะว่าเราเป็นสมาชิกของอะไรคะสมาคมอาเซียนนั่นเองนะคะเนื่องจากอยู่ในเสาหลักแห่งความร่วมมือก็คือเสาของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมนะคะต่อไปเสาที่3การเมืองและความมั่นคงค่ะลูกนะคะเราร่วมมือในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเมื่อไหร่ที่ในภูมิภาคของเราเนี่ยไม่มีความมั่นคงนะคะในภูมิภาคคือ10ประเทศของเราในที่เป็นสมาชิกอาเซียนนะคะก็คือที่กูกล่าวไปก็คืออะไรคะไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนเวียดนามกับลาวและพม่ากัมพูชานะคะนะเขาจะมีการร่วมมือกันนะคะในเรื่องของความมั่นคงโดยการนะยกตัวอย่างเช่นนะคะเด็กๆคะยาเสพติดสารเสพติดเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติไหมเป็นเขาจะร่วมมือกันนะคะนะต่อต้านนะคะหรือเขาเรียกว่าจัดการนะคะสอดส่องดูแลไม่ให้มีการค้านะคะสิ่งเสพติดข้ามชาติหรือไม่ให้มีการผลิตนะคะจับเลยนะถ้าใครเป็นไงคะส่งสินค้าประเภทนี้หรือผลิตสินค้าประเภทนี้เนี่ยพอเขารู้ปั๊บก็จะรีบเป็นไงคะจัดการเลยนะคะนะอีกอย่างนึงก็คือนอกจากสารเสพติดแล้วในเรื่องของการผลิตขีปนาวุธหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์พวกนี้มันเป็นอาวุธที่มีการทำลายล้างอย่างสูงเลยใช่ไหมก็จะมีการร่วมกันต่อต้านการผลิตอาวุธนะคะอาวุธนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ผู้ก่อการร้ายข้ามชาตินี่ก็เกี่ยวกับความมั่นคงแต่ย้ำนะลูกนะย้ำขออนุญาตย้ำแล้วขออนุญาตรบกวนช่วยจำทีว่านะคะสามเสาหลักเนี่ยระวังให้ดีนะไอ้เรื่องการเมืองและความมั่นคงเนี่ยเขาช่วยเหลือแต่เขาไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการเมืองการปกครองการเมืองของประเทศสมาชิกเขาไม่ยุ่งเกี่ยวเลยค่ะลูกอันนี้คือตัวหลักนะระวังให้ดีนะกูไปเจอที่ไหนก็จะเจอตัวเนี้ยที่เป็นตัวหลอกนะคะเพราะเขาคิดว่าช่วยเหลือในเรื่องของการเมืองด้วยนะการปกครองด้วยนะเปล่าเขาไม่ยุ่งเลยในด้านการปกครองใครจะปกครองแบบไหนก็ได้มันแล้วแต่ประเทศสมาชิกนะคะจะเห็นว่าสมควรที่จะปกครองตัวเองอย่างไรนะคะเขาไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวกับลูกนะคะเด็กๆคะหน้านี้สำคัญมากนะไปดูแล้วไปท่องจำมานะมีในข้อสอบนะคะนะในหนังสืออาจจะไม่มีนะคะครูเสริมให้เมื่อครูเสริมแล้วครูจะสอบด้วยนะระวังให้ดีนะคะคนไทยที่เคยดำรงตำแหน่งผู้นำอาเซียนนะคะมีทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกคือพันเอกพิเศษถนัดคอมันนะท่านได้เป็นผู้ที่ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพก็คือปฏิญญาฉบับแรกเมื่อครั้งที่มีการก่อตั้งนะคะ
สมาคมอาเซียนนะคะเด็กๆคะให้ความรู้นิดนึงนะคะลูกนะตำแหน่งของผู้ที่มามีส่วนร่วมในเป็นผู้นำของแต่ละประเทศที่ไม่ใช่ผู้นำประเทศนะส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนของเราเนี่ยนะคะก็คือมาร่วมเป็นตัวแทนแต่ละประเทศเนี่ยนะจะดำรงตำแหน่งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะลูกนะคะทีนี้กลับมาที่ของเรานะคะท่านแรกคือพันเอกพิเศษถนัดคอมันนะคะท่านที่สองคือนายแผนวรรณเมธีนะคะลูกท่านที่สามคือดร.สุรินทร์พิศวรรณนะคะอันนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะส่วนนายแผนวรรณเมธีนะคะท่านก็มีอายุมากแล้วตอนนี้ท่านเป็นเลขาธิการนะคะของสภากาชาดไทยเราในปัจจุบันถ้าไม่ได้ดำรงตำแหน่งของเลขาธิการอาเซียนหรือไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องไปประชุมอาเซียนหรือเป็นตัวแทนคนไทยนะคะในการเข้าร่วมนะคะประชุมกับสมาคมอาเซียนแล้วนะคะก็คือคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะดำรงตำแหน่งแทนนะคะก็คือถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้นำแต่ก็จะมีการเข้าร่วมนะคะประชุมเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศเข้าร่วมประชุมในสมาคมอาเซียนนะคะลูกนะเข้าใจอยู่เนาะลูกเนาะถึงแม้ไม่ได้เป็นผู้นำก็จะต้องประชุมน่ะประชุมเพื่อหารือร่วมกันนะคะในการพัฒนาภูมิภาคของเรานะคะลูกนะอ่ะต่อไปนะคะการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้นำอาเซียนน้องนะคะก็เข้าดำรงตำแหน่งโดยการนะคะไล่เรียงตามอักษรนำอย่างเช่นประเทศไทยก็ตัวทีอะลูกนะคะจากไทยก็เป็นประเทศอะไรคะที่ผ่านมาก็เป็นประเทศประเทศอะไรนะยังไงคะทีแล้วอะไรวีไงคะเวียดนามนะคะเวียดนามนะหลังจากที่ดร.สุรินทร์พิศวรรณท่านลงจากตำแหน่งแล้วนะคะเลขาธิการอาเซียนหรือผู้นำอาเซียนแล้วเนี่ยคะก็จะมีชาวเวียดนามนะดำรงตำแหน่ง5ปีหลังจากนั้นก็ขณะนี้ปัจจุบันนะคะหลังจากที่นะผู้นำของเวียดนามนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนแล้วครบวาระ5ปีนะคะก็จะเป็นท่านต่อมาก็คือท่านดาโตะปาดูการิมจ็อกฮอยนะคะท่านเป็นชาวบรูไนนะคะวิธีการท่องแบ่งคำท่องลูกดาโตะปาดูการิมจ็อกฮอยฮอยนะลูกไม่ใช่ฮอยดาโตะปาดูการิมจ็อกฮอยเดินไปก็ท่องไปนะเหมือนครูที่แรกๆกูก็เดินท่องอย่างหนูนี่แหละนะคะนะต่อจากนายเลเลียงมิงนะคะชาวเวียดนามชาวเวียดนามก่อนที่จะมาเป็นดาโตปาโดกาเนี่ยนะคะมีชาวเวียดนามเป็นเลขาธิการอาเซียนนะคะก็คือเลเลียงมิงนะไม่ต้องจำเลยนะคะตอนนี้ก็ให้จำดาโตปาโดกาลิมจ็อกฮอยแล้วกันนะดูปามันดูกาถ้าจำอะไรไม่ได้ก็ดูปามันดูกาปามันดูกาปาโดกาถ้ามีเมื่อไหร่มีคำว่าปาโดกาเนี่ยเอานะคะอันนั้นคือชื่อของเขาเลยนะถ้าเก่งยิ่งกว่านั้นก็ท่องให้หมดเลยดาโตะปาดูกาลิมจ็อกฮอยหอยก็คล้ายๆหอยเนาะอันนี้มีประเภท3อย่างเลยปลาก็มีกาก็มีหอยหอยก็มีหอยนะลูกไม่ใช่หอยนะคะดาโตะปาดูกาลิมจ็อกฮอยนะคะแล้วแต่ว่าจะหาวิธีการจำยังไงกูใช้วิธีการจำไอ้3ตัวนี่แหละปลากาหอยนี่แหละดาโตปาดูกาลิมจ็อกฮอยนะคะแล้วก็เดินท่องเข้าไปมันไม่พ้นความพยายามของเราหรอกลูกนะคะให้ยาวแค่ไหนก็มาเถอะนะคะเดี๋ยวจะมีนะคะไอ้วิธีการที่จะท่องจำนะคะบุคคลสำคัญหลายๆท่านนะคะก็จะแบ่งการท่องการท่องจำเอานะคะท่านดาโตปาดูกาลิมจ็อกฮอยเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศบรูไนนะคะลูกนะขึ้นดำรงตำแหน่งณวันที่17นะมกราคม2561จะครบวาระอีกทีนะเห็นไหมขึ้นต้นปีนะลงปลายปี61 62 63 64 65เห็นไหมคะท่านจะลงจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งในวันที่31ธันวาคม2565แล้วก็จะมีการนะแต่งตั้งนะผู้นำคนต่อไปคือมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกนั่นแหละนะคะลูกนะอันนี้เป็นความรู้เสริมเข้าไปนะคะลูกจำให้ดีนะกูบอกเลยว่าหน้านี้ก็สอบทุกข้อเลยบอกกันตรงๆว่าสอนแล้วต้องสอบนะคะเพราะสำคัญนะอันนี้ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆด้วยนะ5ปีเปลี่ยนครั้งนึงเมื่อก่อนรุ่นพี่หนูก็นู่นน่ะ
เลเรืองมิงนะคะนะตอนที่เขาสอบมาก่อนหน้านั้นนะคะรุ่นพี่ก่อนๆนู้นนะแต่ปัจจุบันนี้ต้องท่องคนนี้แล้วนะนะคะกำลังจะพ้นวาระแล้วเดี๋ยวจะมีคนใหม่มาแล้วก็จะต้องพานักเรียนท่องคนใหม่ต่อไปอีกแหละนะคะลูกนะอ่ะต่อไปค่ะลูกทีนี้ความรู้เพิ่มเติมนะคะ7วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานนะคะแรงงานฝีมืออย่างเสรีได้นะคะ7อาชีพได้แก่แพทย์หมอฟันพยาบาลหมอฟันคืออะไรคะทันตแพทย์นะคะแล้วก็พยาบาลมี2นักคือนักอะไรคะนักบัญชีกับนักสำรวจนะคะแล้วอะไรอยู่คู่กันสถาปนิกกับวิศวกรกับลูกนะคะนี่คือ7ประเทศนะคะถ้าใครจะเรียนนะคะแล้วในตรงกับสายอาชีพนี้นะคะนักเรียนสามารถเข้าไปทำงานในกลุ่มของประเทศในสมาชิกอาเซียนนะคะได้โดยเสรีเลยเห็นไหมคะเขาเปิดอาชีพเสรีนะคะสามารถย้ายไปทำงานในประเทศต่างๆได้เด็กๆคะรู้ไหมว่าจะบอกให้นะประเทศที่ขาดแพทย์และวิศวกรคือประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดกับลูกประเทศอะไรคะบรูไนดารุสสลามไงใช่ไหมคะลูกต่อไปตั้งจากจบบทเรียนแล้วนะคะลูกนะเราจะมีการทำแบบฝึกหัดนะคะก็คือในหนังสืออาเซียนเล่มนี้ลูกนะคะท้ายบทเรื่องกำเนิดอาเซียนนะคะไปดูนะเรียงลำดับมาเลยนะคะว่าประเทศใดนะคะเป็นสมาชิกอาเซียนเด็กๆคะการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกนะคะหรือการประชุมครั้งแรกของอาเซียนที่พระราชวังสนามหลวงเพื่อร่วมกันลงนามในปฏิญญาหรือสัญญาร่วมกันของอาเซียนเนี่ยนะคะได้มีประเทศสมาชิกนะคะส่วนใหญ่ลูกเอ้ยคนที่มาประชุมอ่ะไม่ใช่ผู้นำประเทศนะแต่เขาจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอาบอกก็ตอบอีกหนึ่งก็นะคะจำได้จำไม่ได้จดนะคะจดและจดไม่ทันย้อนหลังไปดูนะและเดี๋ยวในชั่วโมงประวัติศาสตร์นะคะในชั่วโมงประวัติศาสตร์เราจะนำนะคะความรู้ของอาเซียนมาสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะครูบอกก่อนนะแล้วหวังว่าวันนี้ครูบอกไปแล้วครูไม่มีปัญหากลับมาถามว่าเอ้าทำไมประวัติศาสตร์ทำไมเอาอาเซียนมาลงครูรักบอกในชั่วโมงนี้แล้วนะคะคนเก่งนะคะให้เตรียมวิชาอะไรคะอาเซียนมาลงในชั่วโมงของประวัติศาสตร์วันศุกร์หน้าทำไมกูถึงได้เอามาลงวันศุกร์ทำไมไม่ลงวันจันทร์ก็วันจันทร์ไม่มีการเรียนการสอนในขณะที่อาเซียนนะคะเป็นตารางเรียนของวันอะไรคะวันจันทร์นะคะเพราะนั้นกูขอนำไปนะนำไปใส่ในวันศุกร์ที่จะถึงอีกรอบหนึ่งพร้อมทั้งเฉลยแบบฝึกหัดที่ครูสั่งไปณวันนี้นะคะครูขอสั่งนะคะให้นักเรียนนะคะลูกนะขอสั่งให้นักเรียนนะให้นำหนังสืออาเซียนเข้ามานะคะมาเรียนกันแล้วก็ทำแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะถ้าไม่ใช่ทำแบบฝึกหัดสิมาเฉลยแบบฝึกหัดและทำความเข้าใจร่วมกันเพราะว่าณวันนี้ครูสั่งให้ทำแล้วใช่ไหมคะณวันศุกร์หน้าที่จะถึงเนี่ยนะคะก็คือวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมล่ะคะลูกวันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาซ้ำอาเซียนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะเราจบในเนื้อหาของประวัติศาสตร์แล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปก็อาเซียนและถัดไปก็จะเป็นการทบทวนบทเรียนพร้อมทั้งความรู้เสริมนะคะยิงไปทางข้อสอบนะจะบอกให้นี่มีเคล็ดลับนะถ้าใครอยากได้นะคะเข้ามาเรียนชวนเพื่อนที่รักเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะในวันศุกร์ที่ครูก็ส่งไปด้วยนะใครยังไม่ได้ทำหนูย้อนไปเลยเนี่ยครูรักบอกเพื่อนๆนะคะที่เป็นหัวหน้าห้องป .6 ทั้งหนึ่งไปแล้วนะว่าใครบ้างที่ยังไม่ได้เข้ามานะคะพยายามไปดึงเพื่อนเข้ามาให้ได้นะคะถึงเวลาเล่นเกมชวนกันได้นะถึงเวลาเล่นเกมชวนกันได้เวลาทำแบบฝึกหัดบอกต่อกันได้หนึ่งคนก็จะมีอีกหนึ่งคนที่รู้จักใช่ไหมคะรายชื่อมีแล้วนะคะแจ้งไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั้นนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะคะเรามีนัดในวันศุกร์นะคะสำหรับอาเซียนอย่าลืมมาหนังสือมานะครูจะสอนให้อีกรอบหนึ่งในหนังสืออันนี้คือ PowerPoint ครูสรุปนะคะลูกนะพร้อมกับเฉลยแบบฝึกหัดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเก่ง